เจริญพรท่านสาธุชนครับวันนี้รายการธรรมะไอทีกับหลวงพี่โอ๊ตก็มีเว็บไซต์ธรรมะดีๆมาแนะนำถึงบ้านทุกท่านอีกแล้วนะครับก็เชิญติดตามชมได้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเว็บไซต์พระไตรปิฎกเว็บแรกที่เราจะแนะนำให้ทุกท่านได้ลองเข้าชมกันในวันนี้นะครับก็คือชื่อเว็บก็บอกตรงๆเลยคือพระไตรปิฎกออนไลน์นะชื่อภาษาไทยนะครับแต่ว่าส่วน URL นั้นอยู่ที่ www.tipitaka.com นะครับเป็นคำว่าพระไตรปิฎกนี่แหละแต่เป็นภาษาบาลีจะบอกว่าติปิฎกะนะครับซึ่งก็ใช้เป็น URL ของเว็บนะตามที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับก็ในเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นพระไตรปิฎกนะครับที่นำมาให้ดูแล้วก็ให้ดาวน์โหลดกันทั้งหมดมีจะมีอยู่ทั้งหมด45เล่มนะครับ45เล่มเล่ม1ถึงเล่ม45ก็จะมีให้เลือกนะครับเว็บนี้ไม่มีอะไรมากครับก็คือมีเป็นหน้าเหมือนกับรวมลิงก์นะครับเป็นหน้าสารบัญรวมลิงก์ไว้ให้ไปดูแล้วก็ไปดาวน์โหลดเวลาเราถ้าจะดูออนไลน์นะครับถ้าจะดูออนไลน์ให้มาคลิกที่ในรายชื่อพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับให้มาคลิกที่ HTM นะครับ HTM ก็จะไปหน้าของแต่ละหน้าแต่ละหน้านะครับอย่างก็จะมีคือจะเป็นเนื้อหาในพระไตรปิฎกนะครับล้วนๆนะล้วนๆอย่างที่เห็นนี้นะครับเป็นตัวหนังสือเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวเลยล้วนๆหรือถ้าจะดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์แฟ้มจัดเก็บคือ zip.zip ก็ได้นะครับก็คือก็คลิกตรงนี้นะครับอันนี้มีพระไตรปิฎกครบทั้ง45เล่มหรือท่านใดไม่อยากจะดาวน์โหลดทีละนิดทีละหน่อยคือทีละเล่ม45เล่มนะครับจะโหลดรวมเป็นทีเดียว45เล่มเลยประมาณ6เมกะไบต์เท่านั้นเองก็คือมาคลิกที่ลิงก์นี้นะครับพระไตรปิฎกรวมเล่ม1ถึง45เป็น zip text นะครับในตอนล่างของหน้าเว็บพระไตรปิฎกออนไลน์นี้ก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ด้วยก็คือในคัดมานะครับเป็นคัดเรื่องที่น่าสนใจมาอย่างเช่นเรื่องของพระวินัยเรื่องของพระสูตรเรื่องของพระสงฆ์พระสาวกพุทธศาสนภาษิตนะครับก็ทั้งหมดนี้สามารถดูแล้วก็ดาวน์โหลดได้ทีนี้เมื่อเราย้อนกลับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจะมีลิงก์อยู่ลิงก์หนึ่งพระไตรปิฎกฉบับประชาชนซึ่งจะพาเราไปอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่จะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับพระไตรปิฎกเช่นกันเมื่อคลิกเข้ามาตามลิงก์นะครับก็จะมาถึงเว็บไซต์พระไตรปิฎกฉบับประชาชนซึ่งมี URL อยู่ที่ www.lanbuddhism.com/ไตรปิฎกะนะครับตามที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับในนี้ก็จะมีเนื้อหาเป็นเรื่องของพระไตรปิฎกฉบับประชาชนซึ่งเป็นฉบับย่อนะครับฉบับประชาชนจะย่อจาก45เล่มลงเหลือเล่มเดียวก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ก็สามารถใช้เป็นคู่มือได้ในระดับหนึ่งเมนูหลักของเว็บไซต์พระไตรปิฎกฉบับประชาชนจะอยู่ที่แถบไซด์บาร์ทางด้านซ้ายมือนี้ก็จะมีความรู้เรื่องพระไตรปิฎกนะครับซึ่งบอกว่าพระไตรปิฎกมีความเป็นมาอย่างไรนะครับมีการสังคายนาอะไรยังไงนะครับมีการอธิบายไว้ได้ละเอียดดีพอสมควรทีเดียวนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเอกสารทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการชำระและการจารึกการพิมพ์พระไตรปิฎกในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นในสมัยรัชกาลที่1สมัยรัชกาลที่5และในสมัยรัชกาลที่7รวมถึงเอกสารอื่นๆซึ่งได้มีการรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นี้เช่นกันส่วนของข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นหัวข้อต่าง
ัวข้อธรรมต่างๆที่ได้มีการยกมาแสดงเป็นพิเศษอย่างเช่นเรื่องอะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนานะอย่างนี้เป็นต้นนะครับยังมีเยอะเลยครับหลายเรื่องแล้วก็มีสามารถต่อไปหน้าอื่นๆคือมีไม่ได้มีหน้าเดียวนะครับมีหลายหน้าต้องลองเข้ามาค้นหากันดูว่ามีสิ่งใดน่าสนใจอยู่ในนี้บ้างต่อมาคือส่วนที่เป็นพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกนะครับคำว่าพระไตรปิฎกนี่คือไตรแปลว่า3ปิฎกแปลว่าตรรกะก็คือ3ตรรกะคือในพระไตรปิฎกนี่แบ่งพระธรรมพระวินัยออกเป็น3หมวดด้วยกันคือ3ตรรกะคือพระวินัยอย่างหนึ่งพระสุตตันตะอย่างหนึ่งแล้วก็พระอภิธรรมอย่างหนึ่งพระวินัยนี่หมายถึงเรื่องของศีลเรื่องของศีลเป็นเรื่องของวินัยคือคำสั่งส่วนพระสูตรกับพระอภิธรรมนี่เป็นเรื่องของคำสอนคือเป็นธรรมะนะครับเรื่องของพระสูตรนี่จะมีเป็นเรียกว่าเป็นปุคลาธิฐานคือมีตัวละครพูดให้เข้าใจง่ายๆคือมีตัวละครกล่าวถึงคนโน้นคนนี้องค์โน้นองค์นี้กล่าวถึงใครต่อใครยกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างส่วนพระอภิธรรมนี่เป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆไม่มีตัวละครไม่มีบุคคลมาเกี่ยวข้องเรียกว่าเป็นธรรมาธิฐานคือกล่าวถึงเฉพาะเรื่องของรูปเรื่องของจิตเรื่องของเจตสิกแล้วก็เรื่องของพระนิพพานนะครับเมนูต่อมาเป็นเมนูพระไตรปิฎกฉบับแปล45เล่มซึ่งตรงนี้ยังขอพักไว้ก่อนยังไม่อธิบายนะครับเพราะว่าจะเป็นการไปหาอีกเว็บไซต์หนึ่งซึ่งเราจะได้แนะนำกันภายหลังต่อไปนะครับแต่ข้ามาที่เมนูคำค้นหาพระไตรปิฎกตรงนี้จะเป็นหน้าสำหรับค้นหาในเว็บไซต์ลานพระพุทธศาสนาเองนะครับต้องใส่คำแล้วก็ลองค้นหาดูว่าจะค้นหาจากหมวดไหนนะครับเมนูรองสุดท้ายก็คือเมนูชาดกนะครับชาดกนี่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์คือก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงประสูติในชาติสุดท้ายแล้วก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นชาติก่อนๆหน้านั้นพระองค์ทรงประสูติหรือเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ยกมาใน10ชาติหลังที่เรารู้จักกันดีตั้งแต่พระเตมีใบ้พระมหาชนกพระสุวรรณสามพระเนมิราชไปจนถึงพระเวสสันดรนะครับซึ่งก็จะมีรวมทั้ง10ชาดกเป็นทศชาติสุดท้าย10ชาติสุดท้ายนะครับก็คือจริงๆมีอีกเยอะมากเป็นร้อยๆนะครับเพียงแต่ว่านี่ยกมา10ชาติสุดท้ายนะแล้วก็ยังมีแถมเป็นเรื่องของเอตทัคคะพระเถระและเอตทัคคะพระเถรีก็คือพระเถระและพระเถรีผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุภิกษุณีอื่นๆในยุคสมัยนั้นที่พระพุทธองค์ทรงได้ให้การยกย่องว่าเหนือกว่าภิกษุรูปอื่นในเรื่องต่างๆนะครับก็จะหาดูได้จากตรงนี้นะครับในหน้านี้ก็จะมีความย่อของชาดกทั้ง10เรื่องส่วนในความละเอียดนั้นตามให้มาดูตามเมนูตรงนี้ซึ่งคลิกไปก็จะเข้าไปสู่หน้าของแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างเช่นนี้คือเรื่องของพระเตมีใบเป็นต้นเมนูสุดท้ายของเว็บไซต์พระไตรปิฎกฉบับประชาชนก็คือเมนูธรรมะปฏิบัติซึ่งเมื่อคลิกเข้าไปก็จะไปสู่หน้าที่เขาเรียกว่าศาลาปฏิบัติกรรมฐานนะมีเนื้อหาของการทำกรรมฐานหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมหาสติปัฏฐาน4เรื่องของอานาปานสติเรื่องของฌานสมาบัติอรูปฌานวิปัสสนาญาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของที่พิเศษก็คือมีเสียงนะครับเสียงสวดต่างๆบทสวดมนต์ต่างๆที่สามารถคลิกฟังได้อย่างเช่นบทสวดชินบัญชรอย่างนี้เป็นต้นจะให้ฟังเป็นตัวอย่างนะครับก็ยกเป็นตัวอย่างให้พอสังเขปนะครับสำหรับเว็บไซต์2เว็บไซต์ในวันนี้ก็คือพระไตรปิฎกออนไลน์และเว็บไซต์พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
นะครับโอกาสหน้าเรายังมีเว็บไซต์พระไตรปิฎกอื่นๆรวมทั้งเว็บไซต์อื่นๆที่จะมาแนะนำกันอีกวันนี้ก็คงจะต้องขอจบการนำเสนอในรายการธรรมะไอทีกับหลวงพี่โอ๊ตลงไว้ก่อนนะและมีโอกาสได้พบกันใหม่นะครับท่านสาธุชนทั้งหลายเจริญพรครับ